อะไรยังไงบอยปกรณ์หลุดโป๊ะเกรทวรินทร์มีแฟนแล้วถือเป็นสองเพื่อนซีที่สนิทกันมากๆรู้เรื่องกันและกันเกือบทุกเรื่องเลยทีเดียวสำหรับพระเอกสุดเกรียนบอยปกรณ์กับพระเอกผิวเข้มเกรทวรินทร์เพราะเข้าวงการบันเทิงมาพร้อมๆกันล่าสุดบอยเปิดใจหลังถูกจับตาว่าบวชแล้วเตรียมเบียดต่อเลยไหมพร้อมกับแอบหลุดโป๊ะเกรทเรื่องหัวใจพอบวชแล้วมีคนถามกันเข้ามาว่าจะเบียดเลยไหมจริงๆผมไม่ได้บวชเพื่อเบียดคือผมบวชเฉยๆไม่เกี่ยวข้องกันเรื่องนั้นจริงๆผมว่ามันต้องเป็นความพร้อมของทั้งสองฝ่ายก็ลองถามน้องดูถ้าพูดถึงเรื่องหน้าที่ครอบครัววัยจริงๆมันก็เกินมานานแล้วแหละเพราะฉะนั้นที่เหลือผมว่ามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้กันความพร้อมทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายอย่างเพื่อนผมคุณเกรทวรินทร์หนักกว่าผมอีกยังไม่เปิดตัวหมายถึงว่ายังไม่มีจริงๆเขายังไม่มีให้เปิดตัวเอาเป็นว่าผมไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีแต่ที่รู้คือผมไม่เห็นเขาเปิดตัวเพราะฉะนั้นผมก็ขอความกรุณาพี่ๆทุกคนอย่าไปบอกคุณเกรทว่าผมเป็นคนบอกว่าเขามีแต่เขาไม่เปิดตัว